ข้อความต่างมิตินักรบแห่งแสงสว่างพวกคุณคือผู้ที่อยู่แถวหน้าสุดแรบท้อฉะนั้นแล้วพวกคุณจึงรู้มาก่อนแล้วว่าตัวเองจะต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นก่อนเพื่อนดังนั้นมันจึงเป็นความท้าทายอย่างมากแต่จงรู้ไว้เดี๋ยวนี้เลยว่าท่ามกลางเปลวไฟแห่งเหมายันแห่งการเลื่อนระดับขึ้นที่กำลังลุกโชนช่วงอยู่นี้พวกคุณจะถูกยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้คืนอื่นๆสามารถมองเห็นได้และพวกคุณก็จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพราะว่าพวกคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และที่กำลังจะแพร่ขยายออกไปทั่วโลกอยู่ในเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจงปัดฝุ่นงานเขียนเก่าๆหรือโครงการเก่าๆหรืองานวิจัยเก่าๆที่พวกคุณยังไม่เคยเผยแพร่ให้ใครรู้แบบจริงๆจังๆมาก่อนเลยก็ดีแล้วจงเตรียมตัวที่จะเผยแพร่พวกมันออกไปให้โลกได้รู้เสียเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วโลกก็จะมีความพร้อมที่จะยอมรับพวกมันได้ซึ่งความเป็นจริงในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับพวกคุณผู้ที่เป็นครูทางจิตวิญญาณและที่เป็นนักรบแห่งแสงสว่างด้วยข้อความต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์นะคะคุณค่ะ